มิตรนักศึกษาครูบาอาจารย์ทั้งหลายการบรรยายในครั้งนี้จะได้บรรยายโดยหัวข้อว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตาบาลีว่าธรรมทั้งปวงธรรมคืออะไรแปลว่าสิ่งนี่สิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตาในฐานะที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาเราจะใช้เวลาไม่มากมายอะไรแต่จะพูดถึงสิ่งซึ่งเป็นหัวใจของพุทธศาสนาคือหลักการที่ว่าทุกสิ่งนั้นมิได้เป็นตัวตนตามธรรมชาติมิได้เป็นตัวตนเมื่อไปยึดถือเอาเป็นตัวตนมันก็เปลี่ยนรูปเป็นของหนักขึ้นมาแล้วก็ขบกัดผู้ที่ยึดถือว่าเป็นตัวตนนั่นแหละให้มีความทุกข์มีความลำบากใจความมันก็มีเท่านี้มาทุกสิ่งตามธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาตินั่นไม่ใช่ตัวตน แต่พอถ้าจิตใจของใครมันโง่ไปทำความรู้สึกเป็นตัวตนขึ้นมามันจะมีปัญหาใหญ่หลวงคือมีความทุกข์เราจะพูดถึงเรื่องหัวใจของพุทธศาสนาในเวลาอันไม่นานนี้แต่ท่านทั้งหลายจะต้องตั้งใจฟังให้ดีๆให้กำหนดข้อความให้ดีๆคือให้เข้าใจและใช้เป็นประโยชน์ได้โดยเข้าใจความหมายของคำว่าทุกสิ่งไม่ใช่ตัวตน จึงทำให้เป็นเวลาที่สำคัญที่สุดที่จะฟังเรื่องอันสั้นๆนี้ด้วยจิตใจด้วยสติสัมปชัญญะทั้งหมดให้เข้าใจให้ถึงที่สุดโดยทำในใจว่าหัวใจพุทธศาสนามีว่าทุกสิ่งไม่ใช่ตัวตนดิฉันนั้นทุกสิ่งไม่ใช่ตัวตนนะทีนี้จะต้องปฏิบัติต่อสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนอย่างไรนั่นมันก็มีเรื่องยืดยาวไปแต่มันก็รวมอยู่ในความหมายกันสั้นว่าต้องปฏิบัติให้ถูกต่อความที่สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนมันยืนหลักว่าทุกสิ่งไม่ใช่ตัวตนไปเรื่อยไปอย่างที่เคยบอกมาบ้างแล้วว่าพุทธศาสนาเดิมแท้ก็มีอยู่พุทธศาสนาที่ปรุงใหม่แยกออกไปเป็นนิกายนิกายนิกายตั้งหลายนิกายที่เป็นใหญ่ๆนิกายใหญ่ๆเป็นหลักเป็นประธานก็มีตั้ง18นิกายอย่างนี้อย่างนี้ไม่ต้องรู้ก็ได้เพราะต้องการให้รู้แต่เพียงว่าน่าจะแยกออกไปเป็นกี่นิกายกี่นิกายต่อตามที่แต่เรื่องที่เป็นหัวใจของคำสั่งสอนนั้นจะตรงกันในข้อนี้ข้อที่ว่าทุกสิ่งไม่ใช่ตัวตนนี่คำอธิบายปลีกย่อยเรื่องประกอบในต่างๆมีอีกมากมายไปตามแบบแห่งนิกายของตนของตนมันก็ต่างกันเป็นธรรมดาแต่หัวใจของคำสั่งสอนที่จะดับทุกข์ได้มันตรงเป็นประโยคเดียวกันหมดว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนถ้าเข้าใจสิ่งนี้ปฏิบัติสิ่งนี้ได้รับผลจากสิ่งนี้ก็เป็นอันว่าจบเรื่องการได้ฟังอย่างนี้คือได้ฟังทั้งหมดในพุทธศาสนาการได้ปฏิบัติอย่างนี้จะปฏิบัติทั้งหมดในพุทธศาสนาคือปฏิบัติอย่างที่รู้ว่าไม่มีตัวตนปฏิบัติต่อสิ่งทั้งปวงอย่างที่ไม่มีตัวตนนั่นแหละเป็นการปฏิบัติทั้งหมดในพุทธศาสนา
ถ้าได้รับผลจากการปฏิบัตินี้ก็เป็นการได้รับผลทั้งหมดทั้งสิ้นในพุทธศาสนาคือมรรคผลนิพพานทั้งหมดทั้งสิ้นในพุทธศาสนาท่านขอให้ตั้งใจฟังให้ดีแม้ว่าจะอยู่ในชั้นเยาว์วัยอายุยังน้อยได้ยินได้ฟังมาน้อยได้ศึกษามาน้อยก็ไม่เป็นไรขอแต่ให้สนใจฟังให้ดีในข้อนี้ให้เข้าใจให้ได้คำว่าตัวตนตัวตนนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่จริงตัวตนเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่จริงแต่จิตมันปรุงความคิดว่าตัวตนขึ้นมาด้วยจิตจิตมันก็รู้สึกอย่างนั้นมันก็เลยมีตัวตนขึ้นมาสำหรับจิตนั้นเนี่ยตัวตนเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่จริงโดยธรรมชาติแต่กลายเป็นมีอยู่จริงเพราะจิตมันคิดว่าอย่างนั้นทุกอย่างมันสำเร็จด้วยจิตมันจะต้องรู้ข้อนี้รู้ข้อที่ว่าจิตมีอยู่เป็นตัวเรื่องเป็นตัวของเรื่องแต่จิตนั่นก็ไม่ใช่ตัวตนจิตนั่นอาจจะคิดว่าตัวตนก็ได้ไม่ใช่ตัวตนก็ได้แล้วแต่สิ่งที่มาแวดล้อมให้จิตคิดถึงการธรรมชาติของจิตนี่ถ้ามันมีความรู้สึกประเภทหนึ่งคือความยินดียินร้ายขึ้นมาแล้วถ้ามันก็จะปรุงความคิดต่อไปว่าเป็นตัวตนคือคู่ยินดียินร้ายมันจะเกิดเป็นตัวตนขึ้นมาในการบรรยายตั้งที่แล้วเรื่องรอยของพระธรรมนั่นก็ได้บอกแล้วว่าหัวใจการปฏิบัติทั้งหมดนั่นคือการมีสติสัมปชัญญะนำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ถ้าท่านยังจำประโยคนี้ได้ดีเข้าใจประโยคนี้ได้ดีก็จะเข้าใจเรื่องต่อไปนี้ได้โดยง่ายในครั้งที่แล้วมาได้เน้นแล้วเน้นอีกเน้นล้านเน้นแล้วเน้นเล่าถึงว่าหลักปฏิบัติมีอยู่ว่ามีสติสัมปชัญญะนำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ขอย้ำใจความครั้งหนึ่งว่าเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจข้างนอกมันก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสผ้าธรรมารมหกเหมือนกันข้างใน6ข้างนอก6เป็นคู่ปรับกันพอมันถึงกันข้าวยกตัวอย่างเช่นตาถึงกันข้าวกับรูปข้างนอกก็มีผัสสะแล้วก็มีเวทนาคือความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจนั่นแหละคือตัวความยินดียินร้ายทุกขเวทนาก็ยินดีทุกขเวทนาก็ยินร้ายเมื่อมีความยินดียินร้ายแล้วมันจะปรุงไปตามลำดับเป็นความรู้สึกว่ามีตัวตนคือตัวกูผู้มีความยินดียินร้ายนั่นเองยกตัวอย่างง่ายๆแต่เรื่องหนึ่งเช่นว่าถูกยุงกัดพอยุงกัดแล้วก็เจ็บปวดมันก็ยินร้ายเพราะเจ็บปวดมันยินร้ายให้ความรู้สึกยินร้ายเนี่ยมันจะปรุงให้เกิดความรู้สึกว่าตัวกูถูกยุงกัดแล้วก็เจ็บตัวกูเจ็บตัวกูเป็นทุกข์ให้ความรู้สึกว่าตัวกูเนี่ยมันเป็นเพียงความรู้สึกนะไม่ใช่ตัวตนจริงแต่ที่จริงก็มีอยู่แต่ร่างกายและถูกยุงกัดแล้วก็มีความรู้สึกที่ตรงนั้นน่ะตรงที่ยุงกัดนั่นเป็นความเจ็บแต่ระบบประสาทที่มีอยู่ในร่างกายตามธรรมชาตินี้เท่านั้นเองถ้าเรารู้ความจริงข้อนี้ เราก็จะรู้ว่ามีแต่ยุงกัดแล้วก็ปรากฏที่ระบบประสาทที่ตรงนั้นคือความเจ็บแล้วก็รู้สึกได้ด้วยจิตว่าเป็นความเจ็บเรื่องมีเท่านั้น
แต่ทีนี้จิตธรรมดาสามัญจิตของบุตรชนนั้นใช้ความรู้สึกเจ็บหรือรู้สึกไม่ชอบใจเป็นโทมนัสขึ้นมาเนี่ยมันปรุงต่อไปจนเกิดความรู้สึกว่าตัวกู้ถูกยุงกัดแล้วก็เจ็บยุงมันกัดกู้มันเป็นความรู้สึกว่ายุงมันกัดกู้ซึ่งที่แท้มันมีเพียงว่ายุงมันก็มากัดเจาะแค่ที่ตรงนั้นนั่นมันก็มีความรู้สึกเจ็บที่ตรงนั้นตามหน้าที่ของระบบประสาทที่มันจะรายงานว่ามันเจ็บที่ตรงนั้นซึ่งจะเป็นยุงหรือเป็นอะไรก็ตามมันไม่ได้มีตัวกู้มันมีแต่เนื้อหนังธรรมดาถูกยุงเจาะแล้วก็รู้สึกเจ็บโดยระบบประสาทเป็นผู้รายงานว่าเจ็บ ถ้ารู้สึกเพียงเท่านี้ก็ไม่มีตัวกู้เดี๋ยวนี้มันไม่รู้สึกเพียงเท่านั้นไอ้ที่รู้สึกเจ็บไม่พอใจนะฮะมันปรุงความคิดนะปรุงความคิดแท้ๆความคิดปรุงแต่งแท้ๆนะฮะกู้เป็นกู้กู้ถูกยุงกัดกู้ก็โกรธก็ถูกยุงกัดกู้เจ็บก็ถูกยุงกัดไอ้คำว่าความเจ็บมันก็เกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นเพียงความรู้สึกแต่ระบบประสาทตามธรรมชาติจะแล้วจะถือเป็นความรู้สึกแต่ระบบประสาทตามธรรมชาติมันจะมีเท่านั้นอะมันก็มีความรู้สึกที่สมมติเรียกว่าความเจ็บแต่ไม่ใช่ตัวกูเจ็บไม่ใช่เจ็บของกูแต่คนทั่วไปคนบุตรชนทั่วไปมันไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้นมันปรุงขึ้นมาเป็นความที่ตัวกูถูกยุงกัดกูมันก็เกิดขึ้นกูทำไมเกิดมีถึงไม่มีไม่รู้อยู่ที่ไหนมันก็มาเกิดขึ้นมาเป็นตัวกูถูกยุงกัดแล้วก็เป็นทุกข์เนี่ยตัวอย่างที่จะแสดงเห็นว่าตัวกูนี่ไม่ใช่เป็นของจริงจังอะไรไม่ได้มีอยู่อย่างที่เรียกว่ามีอยู่ตลอดกาลเหมือนที่เขาเชื่อเขาคิดเขานึกกันว่าตัวกูมีอยู่ตลอดกาลที่จริงตัวกูเป็นเพียงความรู้สึกที่เพิ่งเกิดชั่วขณะที่มีความยินดียินร้ายที่ถ้าว่าได้รับการกระทบกระหน่ำหรืออะไรก็ตามที่ตรงนั้นให้เกิดความสบายสนุกสบายขึ้นมามันก็ควรจะรู้สึกแต่เพียงว่าตรงนั้นมันเกิดความรู้สึกสบายขึ้นมาตามระบบประสาทตามหน้าที่ของระบบประสาทไม่ได้มีตัวกู้ผู้อร่อยผู้สบายแต่เดี๋ยวนี้มันไม่รู้อย่างนั้นพออร่อยหรือสบายมันก็ปรุงเป็นความที่ตัวกู้อร่อยหรือสบายนี่เรียกว่าโทสะอภิชฌามันเกิดขึ้นความยินดีมันได้เกิดขึ้นเราจะเปรียบเทียบเป็นคู่ว่าความยินดีให้เกิดตัวกูอย่างไรความยินร้ายให้เกิดตัวกูอย่างไรเกิดตัวกูแล้วก็เหมือนกันแหละมันเป็นตัวกูสำหรับจะยินดียินร้ายความรู้สึกที่ไม่พอใจทำให้เกิดยินร้ายความรู้สึกพอใจทำให้เกิดยินดีถ้าเราไม่เกิดยินดียินร้ายตัวกูไม่มีทางเกิดนี่ประโยคที่สำคัญที่สุดถ้าเราไม่รู้สึกยินดียินร้ายตัวกูจะไม่เกิดได้ความรู้สึกว่าตัวกูจะไม่เกิดได้ตัวกูซึ่งเป็นของลมๆแรงๆนะไม่อาจจะเกิดได้ขอให้ตั้งใจอย่างนี้จนจับได้ว่าอ้าวไอ้เรื่องตัวกูนี่มันเป็นเรื่องมายาเหลวคว้างมันไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงเป็นแต่เพียงความรู้สึกเท่านั้นความรู้สึกเท่านั้นแต่ว่าไอ้ความรู้สึกเท่านั้นน่ะมันไม่ใช่เท่านั้นมันไม่ได้หยุดอยู่เท่านั้นมันปรุงแต่งความคิดอย่างอื่นต่อไปอีกมากมายืดยาวน่ะมาตัวกูเจ็บมาเกิดเป็นตัวกูรู้สึกว่าตัวกูเจ็บขึ้นมาความคิดมันจะเกิดต่อไปว่ากูจะฆ่ายุงหรือกูจะทำอะไรต่อไปเกี่ยวกับการฆ่ายุงจะต้องไปหายามาฆ่ายุงจะต้องทำอะไรทุกอย่างและบางทีก็ผ่านโกรธในสิ่งต่างๆต่อไปอีกไม่เคยมีที่เป็นความสบายที่ตรงเนื้อหนังตรงนั้นก็เหมือนกันถ้ามันมีความรู้สึกเป็นตัวกู้กู้สบายกู้สบายขึ้นมาแล้วก็คิดต่อไปจะมีจะหาจะยึดครองจะหามาไว้ให้มากแต่จะสมให้มากจะทำอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อได้ปัจจัยแห่งความสบายมาให้มากก็คิดต่อไปยืดยาวไปไม่ใช่ที่สุดนะ
นี่นะเป็นเรื่องของไอ้ปัญหาที่เป็นเรื่องของความทุกข์ขอให้มองให้เห็นตรงจุดสำคัญที่สุดว่าถ้าไม่มีความรู้สึกยินดียินร้ายนั่นสิ่งที่เรียกว่าตัวกูจะไม่เกิดถ้าตัวกูไม่เกิดความรู้สึกว่าตัวกูไม่เกิดก็ไม่เกิดความรู้สึกสูงแต่งต่างๆต่อไปอีกหยุดกันแค่นั้นมันก็ไม่มีตัวกูแล้วก็ไม่มีตัวกูที่ถูกยุงกัดนี่ว่ายุงมันกัดรู้สึกจะปวดที่ตรงนั้นตามระบบประสาทบอกให้รู้สึกแล้วมันก็เลิกกันไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนให้มากถ้าจะไล่ยุงก็ไล่ได้จะเป็นไงไปไม่ต้องหมายถึงกับเป็นทุกข์เป็นร้อนโมโหโทโสเป็นไฟขึ้นมาในจิตใจจัดการอย่างไรอย่างหนึ่งให้ยุงมันไปเสียถ้าสมมติว่าจะเอากันให้ถึงขนาดตบยุงก็อย่าตบด้วยจิตที่โมโหโทโสให้เป็นทุกข์ปัดไปตามธรรมดายุงมันก็ไปเอาอย่างควายเอาอย่างควายควายมันมีหางมีพวงหางแกว่งไปแกว่งมาถ้าเลือดมากัดที่ตรงไหนมันรู้สึกปวดที่ตรงนั้นมันก็แกว่งไปอย่างนั้นแหละไปไล่ไปอย่างนั้นแหละหางแกว่งไปแกว่งมาคอยไล่ยุงอยู่เรื่อยหรือว่าจะคอยไล่ตรงที่รู้สึกเจ็บปวดไม่มีเจตนาจะฆ่าจะอะไรนักนี่เกี่ยวกับยุงตัวอย่างที่ว่ามีความเจ็บปวดขึ้นมาเกี่ยวกับยุงแล้วมันจะเกิดตัวกู้แล้วมันจะเกิดโทสะเกิดโกธะเกิดกิเลสเป็นเลือดยาวหรือว่าอะไรอร่อยสบายที่ตรงไหนความอร่อยนั่นจะเกิดตัวกู้แล้วความคิดนึกจะเกิดเป็นไปอย่างยืดยาวที่เรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นในความอร่อยในบุคคลผู้อร่อยในสิ่งที่ให้ความอร่อยนี่มันเป็นเรื่องไว้มากมายอย่างนี้นี่เป็นความทุกข์นั่นถ้าอยากมีความรู้สึกทำนองนี้มันก็จะไม่ต้องมีความทุกข์อะไรก็เป็นไปตามนั่นเป็นไปตามธรรมชาตินะแล้วก็ไม่ต้องมีความทุกข์กันแล้วกันถ้ามันสวยก็มาทางตาก็เฉยคือไม่ต้องยินดียินดีพอใจให้มันเกิดตัวกู้ว่ากูได้นั่นได้นี่ไม่สวยธรรมทางตาก็ไม่ต้องเกิดโมโหโทโสว่าไม่สวยเนี่ยไพเราะธรรมทางหูก็ต้องไม่เกิดตัวกู้ว่ากูกำลังไพเราะกำลังเป็นสุขโดยความไพเราะรู้สึกว่าไพเราะนั่นได้แต่ไม่ต้องเป็นตัวกู้ผู้มีผู้ได้ความไพเราะจมูกได้กลิ่นหอมก็พอกลิ่นหอมแค่นั้นแหละก็ตามนั้นแหละก็พอใจเพียงว่ามันเป็นกลิ่นหอมจะไม่พอใจถึงขนาดจะมีตัวกูพูดพอใจพูดได้กลิ่นหอมแล้วก็หลงรักในกลิ่นหอมถ้ากลิ่นเหม็นมันก็กลิ่นแค่นั้นตามระบบประสาทเสนอรายงานมาว่าอย่างนี้กลิ่นเหม็นแต่เท่านั้นแหละจะจัดการอย่างไรก็จัดจะไม่ต้องโกรธไม่ต้องโกรธไม่ต้องอึดอัดปัจจัยจะหลีกหนีไปก็ได้จะทำอะไรก็ได้ลิ้นได้รสอร่อยก็รู้สึกโอ้มันเป็นความอร่อยจะรู้สึกอร่อยก็ได้แต่มันหยุดเพียงแค่นั้นอย่าให้อร่อยนั่นปรุงเป็นตัวกูผู้อร่อยขึ้นมาถ้าไม่อร่อยเออนี่มันก็อย่างนี้เองเราเป็นอย่างนี้ไม่ต้องโกรธว่าผู้โชคไม่ดีได้กินของไม่อร่อยอย่างนี้ก็โกรธไม่ต้องถ้าสมมติว่ากินขนมอันนี้มันไม่อร่อยก็คิดว่ามันเป็นอย่างนี้เองนี่ขนมอย่างนี้ขนมอันนี้คือเวลาอย่างนี้เวลาที่เราไม่ค่อยสบายกินไม่อร่อยหรือว่ากินผลไม้มันจืดชืดไปส้มมันไม่หวานแตงโมมันไม่หวานแล้วก็ถือว่ามันอย่างนี้เองมันอย่างนี้เองจะต้องโกรธจะต้องขัดใจไปทำไมป่วยการให้เป็นบ้าเองเมื่อจะกินต่อไปก็ได้ไม่กินก็ได้ก็ไม่ต้องขัดใจ
จะนึกเสียว่าไอ้ลูกนี้หรือชาวนี้มันมีอย่างนี้มีอย่างชนิดนี้รสชาติมันอย่างนี้คือจืดอย่างนี้เอาก็กินไปก็กินไปตามที่รู้สึกมันเป็นอย่างนี้ในกรณีนี้ไม่ต้องขัดใจนี่ทางลิ้นทางผิวหนังได้รับสัมผัสนิ่มนวลโดยเฉพาะความรู้สึกเกี่ยวกับกามารมณ์มันก็พอใจยินดีสุดเบี่ยงตามธรรมดาของสัตว์อย่างนี้มันจะเกิดตัวกูเข้มข้นเกิดตัวกูเข้มข้นตัวกูได้สิ่งนั้นตัวกูมีสิ่งนั้นตัวกูอร่อยอย่างนั้นมันก็ปรุงเป็นความคิดต่อไปมากมายเลยจะตะแวงหาต่อไปจะสะสมไว้ให้มากจะไปต้นไปขี้ไปขโมยเอามาไว้ให้มากหรือว่าจะขยันทำงานเอาเงินซื้อหามาไว้ให้มากก็ได้ทั้งนั้นแหละมันเป็นเรื่องยืดยาวต่อไปความรู้สึกอันนี้จะเรียกว่าเป็นความทุกข์ถ้าไม่อร่อยมันกระด้างมันตรงกันข้ามก็อย่างนั้นเองไม่ต้องโกรธไม่ต้องขัดใจไม่ต้องอึดอัดขัดใจเราก็เราอยู่ปกติมีคู่สุดท้ายคือใจกับธรรมารมณ์ความรู้สึกคิดนึกอันใดเรื่องใดเกิดขึ้นในใจก็รู้ว่าโอ้มันปรุงขึ้นมาตามธรรมชาติเช่นนั้นเองไม่ต้องยึดถือเป็นตัวตนหรือว่าเป็นตัวตนแก่เราหรือแก่มันควรจะทำอย่างไรก็ทำไปเรื่องราวนี้ส่วนมากมันก็มาจากความจำในอดีตสัญญาในอดีตความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความอะไรต่างๆที่สัญญาในอดีตปรุงขึ้นมาใหม่หวนไปรักใหม่หวนไปโกรธใหม่หวนไปเกลียดใหม่หวนไปกลัวใหม่อย่างนี้ก็รุนแรงมากก็ขอให้ด้วยนั่นมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นการปรุงแต่งตามธรรมชาติในจิตในใจเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ตัวกูมีอยู่หรือตัวกูเป็นอย่างนั้นนี่ก็ไม่เกิดตัวกูอีกเหมือนกันแต่ว่าเมื่อมีการกระทบเข้ามาทั้ง6ทางคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่รู้สึกกันจงสีว่ามันอย่างนั้นตามธรรมชาติตามลักษณะของธรรมชาติจะต้องรู้สึกอย่างนั้นอย่าไปเลยเถิดเป็นว่ารักหรือเกลียดหรือยินดีหรือยินร้ายถ้าทำได้อย่างนี้ก็เรียกว่าคนนั้นป้องกันความยินดียินร้ายในโลกไว้ได้หรือว่านำออกไปเสียจากกรณีที่มาเกี่ยวข้องกับเราได้อย่างว่าอย่างคำสอนที่เป็นหลักว่ามีสติสัมปชัญญะนำอภิชาและโทมนัสในโลกออกจะได้ใจความสำคัญมันก็อยู่ที่มีสติสัมปชัญญะถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะมันทำไม่ได้เราต้องไปฝึกให้มีสติสัมปชัญญะตามแบบที่เรียกว่าฝึกกรรมฐานแบบที่ทำให้มีสติสัมปชัญญะมีสติมากมีสติเร็วมีความรู้สึกสัมปชัญญะลึกมีสติสัมปชัญญะมากเร็วเลยลึกอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ยินดียินร้ายคือไม่เกิดอภิชฌาเลยโทมนัสเมื่อไม่เกิดยินดียินร้ายมันไม่มีความรู้สึกที่จะปรุงให้เป็นตัวกูของกูขึ้นมามันก็ไม่มีความทุกข์เลยพระอรหันต์ก็มีสติสมบูรณ์ในการที่จะไม่รู้สึกยินดียินร้ายจึงไม่อาจจะเกิดตัวกูของกูได้อีกต่อไปเพราะไม่มีความทุกข์เลยโดยประการทั้งปวงเรียกว่าเป็นโลกุตตระไม่ต้องมีความทุกข์เพราะโลกนี้หรือเพราะเรื่องต่างๆในโลกนี้อีกต่อไปท่านอยู่เหนือโลกเหนืออำนาจของโลกเหนือการปรุงแต่งของโลกใจความมันมีอยู่อย่างนี้พูดมันยืดยาวแต่ใจความมันนิดเดียวว่าถ้ามันโง่คือมันไม่มีสติสัมปชัญญะแล้วมันก็จะยินดียินร้ายในสิ่งที่มากระทบ
ท่านยินดียินได้แล้วมันก็จะเกิดความรู้สึกประเภทตัวกูประเภทตัวกูเกิดขึ้นเมื่อไรแล้วก็เป็นของหนักเป็นของขบกัดเป็นของเผาล้นเป็นของผูกพันหุ้มห่อครอบงำล้วนแต่เป็นความทุกข์ทั้งนั้นน่ะเนี่ยระวังอย่างยินดียินร้ายเท่านั้นแหละมันก็จะไม่เกิดตัวกูชนิดนั้นทีนี้ก็ดูกันในส่วนลึกว่ามันเกิดได้จากสิ่งทุกสิ่งที่มีอยู่รอบตัวเราในโลกมีกี่ร้อยอย่างพันอย่างถ้ามาเกิดยินดียินร้ายได้ทั้งนั้นแต่ถ้าจะสรุปให้สั้นมันจะเหลือเพียง5อย่าง5อย่างเรียกว่าขันธ์5ขันธ์ทั้ง5เป็นร่างกายนี่เนี่ยพอทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งได้รู้กฎธรรมะที่นิ่มนวลอร่อยได้ให้คนนั้นก็เข้าใจว่าตัวกูได้เอาร่างกายนั่นแหละเป็นตัวกูจนถูกตีเจ็บด้วยตัวกูเจ็บเอาร่างกายนั่นเป็นตัวกูโง่เองเซไปโดนต้นไม้หัวโนมันก็ถือว่าร่างกายนั่นแหละเป็นตัวกูเซไปโดนต้นไม้หัวโนกลายเป็นตัวกูไม่ใช่เป็นเรื่องของร่างกายที่มันปราศจากสติธรรมชัญญะแล้วไปโดนไม้เข้าแล้วมันก็หัวโนตามธรรมชาติตามธรรมชาติมันจะไม่รู้สึกว่าตามธรรมชาติมันจะรู้สึกว่าตัวกูตัวกูเสมอไป หรือว่าเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจคือใช้การได้ดีในร่างกายนี่มีตาหูจมูกลิ้นกายตาหูจมูกลิ้นกายห้าอย่างนั่นคือใช้การได้ดีก็ว่ามีตัวกูของกูมีตาหูจมูกลิ้นกายใจของกูที่ดีแล้วก็หลงรักหลงพอใจทั้งหมดนี้เรียกว่าเอารูปเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนมันจะเอากายเป็นตัวตนโดยที่ร่างกายเป็นผู้ทำหรือกายเป็นผู้ถูกกระทำอันนี้ก็เรียกว่าเอากายเป็นตนในกรณีอย่างอื่นรู้สึกว่ากายของตนถูกกระทำก็เอากายเป็นของตนแล้วอะไรที่มันเกี่ยวกับกายในการกระทำนั้นมันก็กลายเป็นของตนไปหมดนี่เราเอากายเอารูปกายเอารูปขันธ์เป็นของตนกันอยู่วันหนึ่งไม่รู้จักกี่ครั้งมันทำมีดบาดมือมันก็คิดว่าเนื้อกู ถูกมีดบาดมือไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องตามธรรมดาของธรรมชาติที่ว่ามีดมันบาดมือโดยเหตุที่มันเป็นเช่นนั้น อะไรที่เป็นกายเป็นของกายเอามาเป็นกูเป็นของกูหมดอย่างนี้เรียกว่าเอารูปขันธ์เป็นตัวตนทีนี้เมื่อมีการสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจและใดๆก็ตามเนี่ยมันเกิดเป็นเวทนาขึ้นมารู้สึกเป็นสุขคือพอใจขึ้นมารู้สึกเป็นทุกข์คือไม่พอใจขึ้นมามันก็โง่ไปว่ากูเป็นสุขกูเป็นทุกข์ไม่ได้คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นตามกฎของธรรมชาติเกิดความรู้สึกอย่างนั้นตามกฎของธรรมชาติอย่างนี้เรียกว่าเอาเวทนาเป็นตัวตนเอาเวทนาเป็นตัวตนเวทนาต่อเป็นตัวตนเป็นของหนักขึ้นมาที่ในกรณีต่อไปเรียกว่าสัญญาความจำได้หมายรู้หรือความสำคัญมันหมายว่าอะไรเป็นอะไรจำอะไรได้หมายมันอะไรได้ก็เอาตัวความจำได้หมายมันได้นั่นแหละว่าเป็นตัวตนคือเป็นกูจำได้กูจำคันมันหมายได้
อย่างนี้เราเอาสัญญาเป็นตัวตนถ้าความจำดีก็ยิ่งพอใจในสัญญาเป็นตัวตนที่ดีนะถ้าจำไม่ดีจำเร็วลืมก็โกรธเป็นสัญญาที่ไม่ดีคือตัวกูที่เป็นสัญญามันไม่ดีมันเอาสัญญาเป็นตัวกูบ้างเป็นของกูบ้างอย่างนี้เรียกว่าเอาสัญญาเป็นตัวตนในที่นี้เมื่อเกิดเวทนาเกิดสัญญาเกิดนามธรรมลำดับด้วยความยินดียินร้ายเป็นต้นแล้วคงเกิดความคิดอย่างนั้นความคิดอย่างนี้ความคิดไปเป็นลำดับไปมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าเนี่ยความคิดนี่มันเป็นผลของไอ้สิ่งเหล่านั้นปรุงแต่งขึ้นมาไม่คิดอย่างนั้นไม่รู้สึกอย่างนั้นไม่มองเห็นอย่างนั้นก็เป็นกูคิดเนี่ยกูคิดแล้วก็ความคิดของกูมันจะรู้สึกอย่างนี้เสมออย่างนี้เรียกว่าเอาสังขารเป็นตัวตนสังขารขันเป็นตัวตนที่นี่วิญญาณที่มีอยู่ประจำตาหูจมูกลิ้นกายใจตาเห็นอะไรได้หูฟังเสียงอะไรได้จมูกได้กลิ่นอะไรได้ลิ้นรู้รสได้ผิวหนังมีวิญญาณรู้สัมผัสได้รู้ใจรู้สึกต่ออารมณ์ได้เอาแต่ละอย่างละอย่างนี่ซึ่งเป็นความรู้แจ้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเอาความรู้แจ้งนั้นออกมาเป็นตัวตนจนต้องมาพูดว่ากูเห็นกูได้ยินได้ฟังกูได้ดมกูได้ลิ้มรสกูได้สัมผัสผิวหนังกูได้รู้สึกคิดนึกเอาวิญญาณที่เกิดอยู่ทางอายตนะทั้งหกนั่นเป็นตัวตนนี่เรียกว่าเอาวิญญาณเป็นตัวตนหมดแล้วเรื่องมันหมดแล้วมันมีเพียงห้าเรื่องเท่านั้นนะอะไรอะไรที่จะเข้ามาในรูปแห่งตัวตนนะมันก็เข้ามาในห้ากองนี่กองใดกองหนึ่งที่ท่านแยกเป็นห้ากองเรียกว่าขันห้าคือรูปขันกองรูปเวทนาขันกองเวทนาสัญญาขันกองสัญญาสังขารขันกองสังขารวิญญาณขันกองวิญญาณถ้าเข้าใจแต่ท่านผู้ฟังเหล่านี้เข้าใจต่อไปก็จะมองเห็นได้เองว่าอะไรเข้ามากระทบตนเป็นขันกองไหนอะไรเกิดขึ้นเป็นขันกองไหนอะไรดับไปเป็นขันกองไหนเรื่องความรู้แจ้งรู้จักดีที่สุดต่อขันทั้งห้านั่นแหละเป็นประโยชน์มากจะรู้จักสงเคราะห์เป็นขันทั้งห้าแต่ละขันละขันถ้าจะเห็นเป็นแต่เพียงขันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไม่มีทางที่จะเป็นตัวกูหรือเป็นของกูไม่มีทางที่จะเป็นตัวตนหรือเป็นของตนไม่มีทางที่จะเป็นอัตตาหรือเป็นอัตตนิยาถ้าเรียกเป็นบาลีคำพูดก็มีว่าอัตตาตนอัตตนิยาของตนทีนี้ท่านมันโตจับขึ้นมาตัวกู้ของกู้ก็เรื่องเดียวกันอัตตาและอัตตนิยาอยู่ในรูปตัวตนหรือของตนกันได้อยู่ในรูปตัวกูหรือของกูกันได้เมื่อมีรู้สึกเป็นอัตตาเป็นอัตตนิยาและเป็นความทุกข์ทันทีเพราะมันเป็นการหิ้วของหนักในทันทีที่เกิดความรู้สึกว่าตัวตนอย่างนั้นมันจะหิ้วตัวเองหิ้วตัวตนจึงเป็นของหนักตัวตนเป็นของหนักก็เป็นความทุกข์เพราะตัวตนไปยึดถือเอาที่เป็นของตนมาของตนก็มาเป็นของหนักเหมือนกับหนักก็หิ้วของของตนนี่หิ้วตัวเองก็หนักหิ้วของของตัวเองก็หนักนี่คือตัวความทุกข์จึงกล่าวว่าเป็นหลักที่สำคัญในข้อหนึ่งว่าเมื่อไรมีความยึดถือยึดมั่นถือมั่นเมื่อนั้นก็เป็นทุกข์ความทุกข์เกิดขึ้นก็ความยึดมั่นถือมั่นนั้นระวังอย่าเกิดความยึดมั่นถือมั่นจุดปรุงเป็นตัวกูหรือปรุงเป็นของกูขึ้นมาระวังอย่ามีการกระทำที่โง่เขลาในจิตในใจปรุงเป็นตัวกูหรือของกูขึ้นมาเป็นตัวตนหรือของตนขึ้นมาระวังอย่ามีการปรุงอย่างนี้มันก็ไม่มีการหิ้วของหนักเมื่อมันมีการหิ้วของหนักมันก็ไม่รู้จุดหนักคือมันไม่เป็นทุกข์พอมีตัวตนในอะไรก็จะต้องเป็นทุกข์
ในเรื่องนั้นก็เหตุนั้นอย่างที่ท่านจะกล่าวไว้ง่ายๆว่าคนโง่คนบุตรชนคนโง่มีอะไรมีเงินก็ต้องเป็นทุกข์เพราะเงินมีควายก็ต้องเป็นทุกข์เพราะควายมีนาก็ต้องเป็นทุกข์เพราะนามีบ้านเป็นทุกข์เพราะบ้านมีเรือสวนเป็นทุกข์เพราะเรือสวนมีเงินก็เป็นทุกข์เพราะเงินเนี่ยมันน่าละอายคนโง่มีอะไรจะต้องเป็นทุกข์เพราะเหตุนั้นมีบุตรก็เป็นทุกข์เพราะบุตรมีภรรยาก็เป็นทุกข์เพราะภรรยามีสามีก็เป็นทุกข์เพราะสามีนี่สำหรับคนโง่ที่มีแต่จะปรุงอะไรอะไรขึ้นมาให้เป็นตัวตนเป็นของตนอยู่อย่างง่ายดายอย่างรวดเร็วและอย่างตลอดเวลาขอให้สนใจเรื่องนี้ซึ่งเป็นเพียงเรื่องเดียวเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาถ้าสิ่งทั้งหลายที่ปวงตามธรรมชาติธรรมดานั้นมันไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนแต่เกิดความรู้สึกเป็นตนของตนขึ้นมาได้ก็ในขณะที่มันโง่ที่มันโง่มันไม่ได้ศึกษาเราเรียนมาหรือมันไม่ได้เคยยินได้ฟังจากท่านผู้รู้ผู้ใดมันปล่อยไปตามอำนาจของอวิชชาคือธรรมชาติที่ปราศจากความรู้มันถูกต้องมีแต่ความไม่รู้แล้วมันก็จะต้องซุ่มอย่างนี้เสมอไปขอให้สนใจเป็นพิเศษในฐานะเป็นหัวใจของพุทธศาสนามีการปรุงเป็นตัวภูของภูเมื่อไรมีความทุกข์เหมือนนั้นจะไม่ปรุงอย่างนั้นจะต้องมีสติสัมปชัญญะจะมีสติสัมปชัญญะก็ต้องฝึกฝนทางจิตที่เรียกว่าทำกรรมฐานทำภาวนาทำอะไรก็ตามเป็นการฝึกฝนทางจิตจนรู้จักควบคุมจิตรู้ทันเวลาที่มีอะไรมากระทบไม่เปิดโอกาสให้ปรุงเป็นตัวตนของตนเรื่องมันก็จบก็ไม่มีความทุกข์ จะมีโอกาสมีเวลาก็ไปฝึกสมาธิภาวนาแบบที่มันทำให้มีสติสัมปชัญญะเนี่ยมันมีอยู่ไม่เป็นแบบมีอยู่ศึกษาแล้วปฏิบัติอยู่เป็นประจำเราก็จะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคือจะไม่หลงคิดนึกปรุงแต่งเป็นตัวตนโดยทั่วไปก็คือในเวลาที่มีผัสสะในขณะที่มีผัสสะในกรณีที่มีผัสสะก็มีอะไรมากระทบตามีอะไรมากระทบหูมีอะไรมากระทบจมูกมีอะไรมากระทบลิ้นมีอะไรมากระทบผิวหนังมีอะไรมากระทบจิตใจในตอนนั้นเราก็มีผัสสะพอมีผัสสะแล้วมันไม่มีปัญญามันก็มีความโง่มันก็ปรุงไปตามแบบความโง่มันเกิดเวทนาออกมาสำหรับยินดีเวทนาออกมาถ้าเรายินร้ายทั้งนั้นทุกคู่ไปพอเกิดความยินดียินร้ายมันก็เกิดตัวตนมันก็เป็นทุกข์ไปตามแบบของตัวตนนั่นคอยทุกคนระวังตลอดเวลาในชีวิตประจำวันเมื่อมีผัสสะเมื่อไม่มีผัสสะไม่มีอะไรมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีเรื่องว่างสบายพอมีอะไรมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจระวังให้ดีเถอะมันจะมีความยินดีหรือมิฉะนั้นก็มีความยินร้ายพอยินดียินร้ายก็เกิดตัวกูของกูก็เป็นล้มลุกคลุกคลานตามแบบที่มีตัวกูของกูนี่เป็นใจความสำคัญรายละเอียดหรือย่อยหรือคำพูดที่จะพูดให้ชัดเจนกว่านี้ก็จะรู้ได้เองขอจำใจความสำคัญได้ว่าถ้ามียินดียินร้ายเมื่อไรมันก็ปรุงเป็นตัวกูของกูเหมือนนั้นแล้วความคิดแห่งตัวกูของกูมันก็เป็นไปอย่างที่ว่าจุดเบี่ยงของมันทุกแล้วทุกอีกทุกแล้วทุกเล่าตัวกูอย่างนี้เกิดทุกทีก็เป็นทุกทีเ
เกิดทุกทีเป็นทุกทุกทีตัวกูเกิดทุกทีเป็นทุกทุกทีตัวกูไม่เกิดก็ไม่เป็นทุกทุกทีตัวกูไม่เกิดทุกทีก็ไม่เป็นทุกทุกทีมันมีอะไรมากระทบทำให้ตัวกูน่าจะเกิดแต่ละรู้สึกตัวทำควบคุมไว้ได้ไม่เกิดมันก็ไม่เป็นทุกนี่แหละตัวกูเกิดทุกทีเป็นทุกทุกทีตัวกูไม่เกิดทุกทีก็ไม่เป็นทุกทุกทีเรื่องก็เป็นหลักง่ายๆสั้นๆอย่างนี้ถ้าเราระวังผัสสะให้ดีในชีวิตแต่ละวันละวันอย่าให้โง่ในเวลาที่มีผัสสะแล้วมันก็จะรู้โอ้มันเช่นนั่นเองมันเช่นนั่นเองมันอย่างนั่นเองตามธรรมชาติมันอย่างนั่นเองไม่ต้องยินดียินร้ายท่านจะต้องศึกษาที่ตัวความยินดียินร้ายที่เกิดอยู่เป็นประจำวันเป็นปกติของคนของตนเองโดยเฉพาะนั่นแหละถ้าจะศึกษาธรรมะก็ต้องศึกษาที่ตรงนี้เหมือนกับศึกษาในพระไตรปิฎกทั้งหมดเนี่ยถ้าศึกษาตรงนี้ตรงที่ชีวิตมีผัสสะเนี่ยศึกษาให้รู้จักว่ามันจะเกิดความทุกข์อย่างไรมันจะไม่เกิดความทุกข์อย่างไรให้รู้แจ้งชัดและควบคุมไว้ให้ไปในทางที่ไม่เกิดทุกข์ไม่เกิดตัวกูของกูนั่นคือรู้ทั้งหมดปฏิบัติทั้งหมดได้ผลทั้งหมดที่เป็นที่น่าพอใจทั้งหมดนี่เรียกว่าหัวใจของพระพุทธศาสนาพูดให้กั้นต่อไปอีกตัวรู้จักควบคุมผัสสะการกระทบไม่เกิดความรู้สึกยินดียินร้ายทำเองควบคุมผัสสะทุกครั้งทุกกรณีที่มากระทบมันไม่เกิดยินดียินร้ายแต่รู้มันเช่นนี้เองตามธรรมชาติจะยุ่งกัดจะมีความรู้สึกเช่นนี้เองตามธรรมชาติก็ไม่ต้องยินร้ายนี่เลยรับการกระทบกระงงอบนวดอะไรต่างๆหรือมีสบายขึ้นมาก็มันก็เช่นนี้เองตามธรรมชาติไม่ต้องยินดีเมื่อต้องการให้ความปกติก็ทำไปตามที่ว่ามันไม่ต้องยินดียินร้ายถ้ายินดียินร้ายมันก็ผิดปกติแล้วมันก็มีความทุกข์แล้วช่วยไม่ได้ถ้าใครต้องการจะได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาหรือจะให้พระพุทธศาสนามาช่วยได้คุ้มครองได้ก็จงศึกษาเรื่องนี้รู้จักเรื่องนี้คือรู้จักเรื่องของผัสสะควบคุมผัสสะไว้ให้ได้มีสติสัมปชัญญะควบคุมผัสสะไว้ให้ได้ไม่ยินดียินร้ายและไม่เกิดตัวกูของกูก็เลยปลอดภัยถ้าทำได้อย่างนั้นเด็ดขาดไปเลยไม่กลับไปกลับมาก็เป็นพระอรหันต์ถ้าทำได้เป็นส่วนมากก็เป็นพระอริยบุคคลรองลงมาถ้าทำไม่ได้เลยก็เป็นบุตุชนธรรมดาหน้าโง่ไปตามเดิมมันจะต้องดิ้นรนเจ็บปวดทุกครั้งทุกคราวที่มันมีความยินร้ายหลงไหลลิงโลดไปทุกคราวที่มีความยินดีจึงเรียกว่ามันเหมือนกับว่าเกิดใหม่เป็นคนที่มีสติปัญญาวิชาความรู้รู้จักจัดรู้จักทำไม่ให้จิตนี่เป็นทุกข์ได้เรามีความรอบรู้ในการระมัดระวังจับคือทำไม่เกิดความทุกข์ขึ้นในจิตได้จุดใจก็เป็นจิตใจก็มีร่างกายมีระบบประสาทมีอะไรเรื่องถึงกันอยู่ซึ่งจะปรุงแต่งจิตหรือจะถูกควบคุมโดยจิตถ้าจิตไปศึกษามีความรู้ดีแล้วจิตก็ไม่ไปหลงโง่อะไรให้เป็นตัวตนขึ้นมาก็ไม่มีความทุกข์คือจิตจะไม่ไปหลงโง่ยินดีหรือยินร้ายในอะไรขึ้นมามันก็ไม่เกิดตัวตนคือของตนมันก็ไม่เป็นทุกข์จิตนั่นก็ไม่ใช่ตัวตนร่างกายก็ไม่ใช่ตัวตนระบบประสาทก็ไม่ใช่ตัวตนความรู้สึกต่างๆก็ไม่ใช่ตัวตนเป็นเพียงธรรมชาติตามธรรมชาติเป็นไปตามกฎของธรรมชาติไม่ใช่ตัวตนก็เลยไม่มีตัวตนในชีวิตนี้ในอัตภาพนี้เป็นมีแต่กายกับจิตคือสิ่งที่รู้สึกกับจิตโยมีกายกับจิตก็พอไอ้สิ่งที่รู้สึกกับจิตมันก็นับรวมเป็นจิตแต่ก็เรียกว่าเจตสิกจิต
มีเจตสิกผสมอยู่ด้วยทุกๆเรื่องแต่เจตสิกก็ไม่ใช่ตัวตนจิตก็ไม่ใช่ตัวตนร่างกายก็ไม่ใช่ตัวตนอุปกรณ์ที่ให้เกิดความรู้สึกต่างๆเช่นระบบประสาทนี้ก็ไม่ใช่ตัวตนเป็นเพียงธรรมชาติที่มีความสามารถในการเชื่อรู้สึกต่อสิ่งต่างๆอย่างนั้นเองเป็นอนุมัติมีตัวตนตั้งหมดตั้งตบีทั้งชีวิตตั้งตบีไม่มีตัวตนนี่เรื่องไม่มีตัวตนในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้พระพุทธศาสนามีคำสอนเป็นหลักเป็นหัวใจว่าสิ่งทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนก็อย่างที่ว่านี่ร่างกายนี่ก็ไม่ใช่ตัวตนจิตนี่ก็ไม่ใช่ตัวตนความคิดนึกความติดก็ไม่ใช่ตัวตนสิ่งที่มีความรู้สึกทางประสาทอันจะมากก็ไม่ใช่ตัวตนแต่ถ้ามันมีการทำผิดเกิดโง่ไปยินดียินร้ายในอะไรข้าวตัวตนมันก็เกิดขึ้นมาจุ่มลุ่มแรงๆอย่างเป็นมายาที่สุดแต่ไอ้เป็นมายาที่สุดจะมีพิษร้ายที่สุดตัดเอาเจ็บปวดหรือประมาณมีความทุกข์เพราะเอาความเกิดมาเป็นของตนจะมีปัญหาตลอดชีวิตมีความทุกข์เพราะเอาความแก่มาเป็นของตนไม่ปล่อยให้เป็นความแก่ของธรรมชาติมันก็เป็นทุกข์เพราะความแก่เอาความเจ็บมาเป็นของตนไม่ปล่อยให้เป็นความเจ็บของธรรมชาติมันก็เป็นความทุกข์มีความทุกข์เพราะความเจ็บความตายตามธรรมชาติของธรรมชาติต่อมาเป็นความตายของตนมันก็มีความทุกข์เนื่องโดยความตายหรือปัญหาทุกอย่างที่เกี่ยวกับความตายนี่จึงว่ามันมีอะไรเป็นตัวตนมันจะมีความทุกข์เพราะเหตุนั้นมีบุตรก็เป็นทุกข์เพราะยึดถือว่าบุตรของตนมีภรรยาก็เป็นทุกข์เพราะยึดถือเป็นภรรยาของตนมีสามีก็ยึดถือสามีว่าของตนมีวัวควายไร่นาก็ยึดถือวัวควายไร่นาของตนมีเกียรติยศชื่อเสียงก็ยึดถือชื่อเสียงของตนมันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นว่าของว่าตัวตนหรือว่าของตนในกันทั้งนั้นถ้าความรู้สึกตัวตนของตนไม่เกิดของใหม่ๆของมายาเหล่านี้ไม่มาเกิดในจิตใจจิตใจก็สงบสุขอยู่ตามธรรมชาติอยู่ตามธรรมชาติของเดิมนั่นไม่โง่แล้วก็ไม่ฉลาดแต่มันไม่มีการปรุงแต่งนะแต่พอโง่หรือฉลาดจะตามมันก็มีการปรุงแต่งโง่ปรุงแต่งไปตามแบบโง่ฉลาดก็ปรุงแต่งไปตามแบบฉลาด ปรุงแต่งแบบโง่ก็มีตัวตนเกิดขึ้นมาเป็นทุกข์ปรุงแต่งแบบฉลาดก็คือปรุงแต่งไม่ให้มีความรู้สึกว่าตัวตนระงับความรู้สึกว่าตัวตนเสียมันก็ไม่เป็นทุกข์นั่นคอยเราทุกคนรู้จักหัวใจของพระพุทธศาสนาสั้นๆว่าทุกอย่างทุกสิ่งหรือธรรมทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนเมื่อเกิดขึ้นในลักษณะใดก็ตามอย่าได้หลงยินดียินร้ายแล้วเกิดตัวตนมีสติสัมปชัญญะควบคุมตนอย่ายินดียินร้ายในสิ่งใดมันก็ไม่เกิดความทุกข์เพราะสิ่งนั้นดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายเข้าถึงหัวใจของพระพุทธศาสนาจึงมีอยู่เพียงสั้นๆว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตามีสติให้เห็นเป็นอนัตตาอยู่ในทุกๆกรณีมีหน้าที่อะไรจะทำไปก็ทำด้วยสติปัญญาไม่ทำด้วยกิเลสตัณหาของตัวกูไม่ต้องมีตัวกูเข้ามาให้เป็นทุกข์ก็ทำได้จะศึกษาเล่าเรียนก็ศึกษาเล่าเรียนด้วยสติปัญญาที่ถูกต้องอย่าทำไปด้วยความหวังด้วยกิเลสตัณหาว่าของกูว่าตัวกูมันจะเป็นทุกข์มันจะเป็นบ้าตายหรือเป็นโรคประสาทจะตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนเราเรียนชีวิตชนิดที่ฉลาดทันเวลาอยู่เสมอ
ไม่ปรุงเป็นความคิดว่าตัวกูของกูขึ้นมาสมมติว่าเสาไล่ได้มันก็ถูกแล้วมันทำอย่างนั้นมันก็เสาไล่ได้ยังไงอย่างที่เรียกเสาไล่ได้ที่เสาไล่ตกมันก็ถูกแล้วถ้ามันทำอย่างนั้นถ้ามันทำได้อย่างนั้นเท่านั้นก็เสาไล่ตกก็ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องร้องไห้เสาไล่ได้ก็ไม่ต้องดีใจเหมือนกับคนบ้าเป็นคนปกติอยู่ทั้งสอบไล่ได้และสอบไล่ตกนี่ก็เรียนให้ดีอย่างยิ่งด้วยสติปัญญาเรื่อยๆไปมันก็จะจบการศึกษาเข้าสักวันหนึ่งเป็นแน่นอนตลอดเวลาไม่เป็นทุกข์ถ้ามาอย่างนั้นมันจะเหมือนกับคนบ้าละเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้คือยินดียินร้ายเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้อยู่เช่นนี้ตลอดไปมันเป็นความระหกระเหินเป็นชีวิตที่หาความปกติสุขไม่ได้เราไม่ต้องการเราต้องการจะเป็นมนุษย์ที่ดีกว่านั้นเราจึงมีวิธีควบคุมจิตใจไม่ให้ระหกระเหินโดยความยินดีหรือยินร้ายแล้วมันก็ไม่เกิดตัวกูของกูแล้วก็มันไม่มีความหนักซึ่งเป็นความทุกข์แต่ประการใดนี่คือหัวใจของพระพุทธศาสนาใช้เวลาสั้นๆเพียงเท่านี้พูดก็หมดแล้วจะจวนการปฏิบัตินั้นแต่ว่าจะปฏิบัติได้เพียงเท่าไรมันอาจจะตลอดชีวิตปฏิบัติไม่ได้มันก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นคนตั้งใจดีระมัดระวังดีไม่ต้องตลอดชีวิตมันจะปฏิบัติได้ภายในครึ่งชีวิตหรือภายในเวลาอันสั้นมันจะรู้จักควบคุมจิตใจไม่เป็นทุกข์ได้เป็นแน่นอนไปกันทั้งหลายรู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าชีวิตรู้จักความทุกข์ของชีวิตรู้จักความไม่มีทุกข์หรือความดับทุกข์ของชีวิตรู้ว่าแม้แต่ชีวิตนี่ก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนประกอบขึ้นมาด้วยร่างกายซึ่งไม่ใช่ตัวตนจิตใจซึ่งไม่ใช่ตัวตนความรู้สึกคิดนึกซึ่งไม่ใช่ตัวตนอุปกรณ์ของความรู้สึกคิดนึกซึ่งก็ไม่ใช่ตัวตนอะไรอะไรมันจึงไม่ใช่ตัวตนนี่คือชีวิตจึงไม่ได้ยึดถือว่าชีวิตของกูก็เลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องรักไม่ต้องโกรธไม่ต้องเกลียดไม่ต้องกลัวเหมือนพระอรหันต์ท่านไม่ต้องมีความรักโกรธเกลียดกลัววิตกกังวลอะไรอาวรณ์อะไรส่วนบุตรชนที่เต็มไปด้วยความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความวิตกกังวลอะไรอาวรณ์อิจฉาริษยาหึงหวงเหล่านี้เป็นต้นคนดีนี่เมื่อไม่เกิดตัวกูคือสงบสุขเป็นพระนิพพานถ้าว่ามันจงเป็นตัวกูของกูมันก็เป็นวัฏสงสารเป็นไปด้วยความเล่าร้อนมันจะอยู่ในกองไฟหรืออยู่ในกระทะน้ำเดือดอาจารย์บรรยายสมควรแก่เวลาแล้วขอร้องท่านทั้งหลายว่าข้อความสั้นๆ นี้สำคัญที่สุดก็อยู่กับจิตใจในความจำในความรู้อยู่ตลอดเวลาจะคุ้มครองไม่เกิดความทุกข์ได้จนตลอดชีวิตและมีความสุขอยู่สุขิตาราตรีการเทอญ